ย่าสมบทบาทเป็นแม่ข้าครับแม่ข้าจำเป็นน้องเล็กถุงได้โอ้ยมาถุงมาเศร้าทุกทีน้องให้เต้สองถุงรถมาหนึ่งสองสี่หกแปดก็ไปจริงๆก็ผมสิหกแปดสองถ้าเจอสามสิบถ้าเจอสามสิบก็ได้ยี่ห้าถุงยี่ห้ายี่ห้าถุงพวกเราก็ได้ก็ได้คือพวกของเล็กถุงห้าบาทครับขายเปลี่ยนมาแล้วมันหน่อยๆได้เห็นของปวดกันได้หรือกันขายครั้งแรกขายครั้งแรกเอาตัวสอดดูเวลาเห็นลูกค้าบ้างเนี่ยปวดปอขอบคุณด้วยจ้าเจ้าโอ้ยลูกชายข้าไปขายของปวดพี่น้องเห็นแม่ข้าขายของปวดครั้งแรกนี่คือตื่นไหนปุ๊บปุ๊บแต่ว่าเราเลี้ยงแม่เคยไปขายอยู่บอกตัวพวกพ่อบอกพี่เคยไปขายอยู่แต่เขาโกรธบอกเคยขายเจ้ากับเพิ่นใส่หลายใส่หน่อยซ้ำเลยเพราะว่ามันใส่สมควรอยู่นั่นล่ะข้าวตัวข้าเป็นแม่ค้าแซ่บๆกับโคตรเขากำเขาเหนียวมาเอามันไม่ได้มาอีกเนี่ยมันมีมือเดียวมันมีเท่านี้โคตรของแม่จ้าป่าลุงละเก้าแม่ลุงบอกไงโคตรที่ยำเขาเหนียวมั้งเขาโคตรมันเขากำคนกำกำม่วงม่วงแซ่บก็คือว่าผู้ขายเขาไม่ค่อยขายเขาบอกว่าถือคนไหนเขาได้ป่ามาใส่โอ้เก็บถุงบอกยี่ตักมาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ข้างขึ้นหรอกว่าตรงนั้นหรอกรถมุกข่อยก็ยังตักอยู่ตามลูกหักเสร็จโอ้ยมันเห็นไงเหรอแม่เขาได้หลายถุงที่ไม่เท่านี้เราเบิดรถอีกเจ้าเป็นเจ้าซื้อเป็นไข่ต้อไปต้อของมันพร้อมถุงเต็มหมดเลี้ยงเบื้องเนี่ยเออยาฟังแม่เดี๋ยวคุณยาเจ้ายาอะไรนะพิษแล้วก็ทั้งเบื้องทั้งหัวเชื่อบ่ค่อยกล้าบ่ค่อยกล้าบ่ให้ผู้ใดสนใจคนนี้ได้ยังไงคนเอาเบื้องที่เลี้ยงบ่ฮู้นําได้แม่แม่มาเบิ่งบ้านน้องบัวคนบ้านนี่ก็เฝ้าน้องบัวนั่นแหละครับอยู่นี่จะมาพบเบิ่งกันไปยังซั่นล่ะแต่ถ้าเบิ่งเพิ่นก็เพิ่นบอกแม่ได้ว่าก็ค่อยเว้าอยู่ค่อยบ่บอกพี่สิบ่ค่อยกล้าเว้าว่าน้องจะมาบอกน้องคนบ่เป็นดอกเวลาเพิ่นนั่งบ่อ้อมดอกเพิ่นตั้งใจได้นั่นเออผมเพิ่นหายโอ้ยมันหูจักว่าเป็น MC เว้าน้องบัวว่ามันบ่หูจักมันเพี้ยนล่ะบางคนเออขอบคุณหลายบายอ
ันนี้เอามาขายให้ได้ป่ะเนี่ยข้าวโพดข้าวโพดมากข้าวโพดไปต้มข้าวโพดที่ยังเอาข้าวโพดปลูกอยู่รอเฮียนนั่นล่ะมันบ่หลายดอกมันสิได้ขายจักเทื่อนี่ล่ะมาเอามาเอาเอามาเบิ่งเสียงข้าวโพดคั่นสิม่วงแซ่บเพราะว่ามันแซ่บขึ้นข้าวโพดที่ได้นั้นจะได้อ่านเอาอันมันนั่นพันกันก็เอามาส่งคนนั้นผู้นี้มันเนี่ยขายขายข้าวเลยข้าวปุ๋ยสันดอกนี่เท่านี้ไม่เท่านี้บ่หลายเด้อเท่าไหร่ตรงละเท่าเราเนี่ยมันมีหลายเด็กประมุ่นโลกระได้มันบอกเกิดดีถ้ามันเกิดดีอันไหนหลายกว่านี้มาเลี้ยแล้วมีผ้าบ้างขอโคตรแท้ขอโคตรว่ายิ่งผ้าบางสีแล้วมีอาจมีมาแค่เดียวตรงนี้ว่ามีมาอีกเด็กตายเราได้ไปมีจะได้นะไปยิ่งมีตายแล้วนะแล้วมียิ่งผ้ามาซื้อขอโคตรขอโคตรไม่ลาไปง่ายอาจมาขายมาสั่นอ่ะให้มันหอดที่หอดน้องมันหน่อยเขากระขายย่ำเดี๋ยวบัดย่ำมีหลายดอกมาให้กินฟรีอยู่ดอกมันแจ๊ะเนี่ยมันแบบว่าอันนี้มันแข็งยังไงมาอันแก่ก็แสบเออว่าท่านก็ท่านแห้งดอกเนี้ยสองถุงขอสามถุงห้าสิบบาทก็ได้เอาให้เจ้าเดี๋ยวท่านก็ได้เอามาพันพุ่งมันขอว่าหายแล้วขอว่าขอเจอหลายแล้วอันนี้ให้พี่น้องในน้ำพี่น้องดีละไม่เห็นไหนพี่น้องครับพี่น้องต่อเงินเจ้าเนาะเออสารกระจาดตัวสว่างนะเสียวสว่างคือการนะฮะการเงินน้ำบ้านกับพ่อเราเด้อครับดีนะอาจารย์ดีจังสิแต่เนี้ยดีเนี้ยว่าดีนั่นละว่าเจ้ากระปุกยังจะไปได้ขายหน่อยเจ้าขาเจ้าเจ้าเลี้ยงของมันเกิดมันได้หลายเจ้ากระขายเพราะได้เสียดายนะเออมันพันมันเกิดมันได้หลายเท่านี้เด้อขายเจ้าละหน่อยกระเซ้าหน่อยนะมันเลี้ยวก็ได้มัดขายแค่เดียวกับมันเลี้ยวเนี่ยว่าใช่ว่าจะได้หลายได้นี่มันเกิดกับห้องกับห้างทำไมมันเกิดดีนี่ที่บ้านยอมต้องเล่ายอมเจ้าเป็นคนนี้กระเทียมผงไงผงก้อนไม่หรอกบอดเพิ่งมันบ่อนเพิ่งมันปลาไหลก็ปลาไหลมันคือเล่ยคุณอะขันปลาไหลก็ต้องไปหนีแล้วต้องไปหนีกับบดได้ก็คือกับบดก็ช่างหันพี่น้องชื่อกับบดเป็นเจ้าภาษาของกันกันมาคือเดือดเขาโคตรเราบ่
โคตรก็แม่ครับเลี้ยวไปทางเสียงเลี้ยวครับเลี้ยวไปทางเฮียนผู้ใหญ่ศรีข้าวโพดกันน้อยห้องข้าวโพดกันน้อยมันเสียงคำกับมันข้ามเทียมข้ามคนเดี๋ยวข่อยถือไปไม่ยังวนกันเนี่ยเดียนเดี๋ยวข่อยถือไปหาเจ้าดอกมืออื่นสิได้มากยุติมืออื่นน่ะThank you.
เบิดไม่จ้ะผมคุณยายไปเปรียบเดียวพี่น้องโอ้ยกระเป๋าแม่มาเป็นแต่นั่นแต่อันซ่อนแต่นั่นแหละกระเป๋าเงินกระเป๋าค่ำกระเป๋ามันบอกกระเป๋าโศกกระเป๋ามันเฮ้ยแต่เงินแท้บอสถือดีดอกพี่น้องมันหนักไม่มีการสีดเงินติดตัวโควิดไม่ยันบอกหนักกลัวถือกระเป๋าสิละกระเป๋าธรรมดานี่ละคนจังหวะห้องบอกมีเงินมีค่ำนี่ไปถือกระเป๋าหรูหราที่จักรยานเขาตีนยันจักรยาน25ถุงได้เงินเท่าไหร่ครับได้เงิน500บูขึ้นมาแทบปุ๊บปุ๊บนี่ก็100 200 300เลขาน้ำมันมันบ่แล้วเขาโคตรน้อย400เขาโคตรน้อยพดพี่น้องถ้ามันมีหลายก็นี่ก็จะได้ขายอยู่ขายดีบ่ขายดีอยู่มันข้าเจ้าซื้อดีอยู่ข้าวโพดอึดบ่ทั้งเขาใส่หลายพายเซ่บ่20 บาท20บาทนี่กินอิ่มหมดเงี้ยนพุ่นแล้วก็เป็นฟักดีอยู่ดิเขาใส่หลาย500ต้อง500พอดีครับ520บาทครับผู้เมาก่อน520คันคนมาปล่อยแห่งก็สิได้600กว่าอยู่ซุ่มให้พี่น้องกันที่จริงมันละเลียหมอพุ่นละมันปล่อยแห่งมันก็เลยได้ยายพี่น้องเอาไปเป็นเนี้ยมันก็สิได้ต้มอีกอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องคนไผ่ต้มอยู่การเป็นแม่ค้าครั้งแรกของคุณยายครับผ่านมาครับเป็นรู้แล้วแต่ว่าบ่มันขายข้าวโพดข้าวโพดนี่ครั้งแรกอีหลีขายก็บ่เป็นบ่เป็นบ่บ่เป็นโพดได้จ้าข้าวโพดบ่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 มวนคนก็บ่สืบก็บ่คือคนอีสานเฮานี่แหละเคยบอกจังได๋ก็บอกจังซั่นล่ะมันไปเว้าเปลี่ยนแปลงคนก็สิว่าดัดจริตอยู่ล่ะมาเด้อมาข้าวโพดแม่เอาข้าวโพดบ่ก็เท่านั้นครับประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เก็บข้าวโพดแล้วก็พาคุณยายไปขายข้าวโพดครับเออข้าวเดียวไปขายแป๊บเดียวพอได้ค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยครับมันใช้หลายพี่น้องขายแป๊บเดียวก็เบิดพุ่นละเขาจะเอาพุ่นละ2 3ถุงติเอาพุ่นละ3ก็มีพุ่นละ2พุ่นละ3หน่อยผู้เดียวถุงเดียวโพดหน่อยโพดพี่น้องขี่เลาะมาท่านเครื่องบ้านเดียวแล้วตะบ้าลงบัวขึ้นยากขึ้นยากจังว่าสิได้ขามไปขายบ้านอื่นอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องมื้อนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีสวัสดีครับจ้าโอ้ยันแต่บ่มีแนวขายแล้วได้ไปขายเรายามได้บ่นี่แม่เคยไปขายอยู่บักทั่วบักพริกเคยไปขายอยู่แนวมันบ่หนักมันใส่จักรยานไปอันนี้มันก็แน่วหนักเนาะมันใส่จักรยานมาเลยแล้วบัดนี้อันคนบ่ซื้อก็หลายอยู่ซุบเพิ่นถามหาต้มแล้วต้มแล้วมันก็ต้มบ่ได้แล้วเฮาบ่ได้แม่นมืออาชีพเฮาบ่มีหม้อใหญ่ต้มเนาะบางคนเพิ่นถามบอกว่าคือบ่มีอันต้มบ่เออเพิ่นถามหาอยู่นี่บ่ปูอีปูอีปูเก็บปูอีขายดีต้มแล้วมาขายแน่เพิ่นได้ขายทั้งได้กินอันได้กินพร้อมดีอยู่มากเนาะ